นายวิชัยพลีแสงสุวรรณผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือช้างป่าตกน้ําตกเหวนรกบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้นําอ m ไปโปรโยบริเวณตาข่ายชั้นแรกของน้ําตกเหวนรกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและกําจัดกลิ่นรวมถึงช่วยในการย่อยสลายของเสียในบริเวณนั้นรวมถึงเมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นครนายกได้แต่งตั้งคณะทํางานกอรมาน ฝ่ายป,ปกครองปอพอไปตรวจคุณภาพน้ําทั้ง4จุดประกอบไปด้วยลําห้วยสมอปูนบริเวณตาข่ายชั้นแรกที่กักซากช้างบริเวณหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนและท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนส่วนคุณภาพน้ําในพื้นที่เบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับ รวมถึงยังได้เก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจที่ห้องแลบอย่างละเอียดอีกครั้งคาดว่าอีกสอ,อีกประมาณ2ส,สัปดาห์เนี่ยจะได้ผลที่ชัดเจนขณะที่การเก็บกู้ซักช้างยังคงทําได้แค่3ตัวครับเนื่องจากสภาพพื้นที่ในอันตรายพร้อมยืนยันไม่ได้มีการยุติการค้นหาตามที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ครับแต่จะหยุดพักเพื่อป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตั้งกล้อง ดักถ่ายซากช้างจํานวน3ตัวในวันนี้เพื่อที่จะดูความเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหลของชักซากช้างหรืออาจจะมีการย่อยสลายเองตามธรรมาชาติในช่วงที่มีกระแสน้ําเชี่ยวและก็สูงแต่หลังจากนี้หากว่าระดับน้ําลดลงเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปปฏิบัติการชําแหละซากช้างตามเดิมครับแมก็ต้องใส่อศัยความระมัดระวังนะครับเพราะว่า <c oughs> พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะอันตราย <c oughs> นะครับไม่ใช่ไปช่วยช้างแล้วตัวเองเนี่ยเดือดร้อนขึ้นมาอื ก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ